ตำรวจได้จับกลุ่มแนวร่วมนปช.จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหลังจากที่ตรวจสอบพบหลักฐานร่วมกันเผยแพร่แถลงการสำนักพระราชวังปลอมในลำดับต้นๆพร้อมกันนี้ก็เตรียมขยายผลหาต้นต่อผู้ผลิตมาดำเนินคดีต่อไปพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร่วมทำการนายกริตบุตรดีจีนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ภายหลังสืบสวนพบว่าเป็นผู้นำเอกสารแถลงการสำนักพระราชวังปลอมมาเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ Twitter เมื่อช่วงคืนวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เข้าควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกก่อนจะนำตัวมาสอบสวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบว่านายกริตมีอาชีพเป็นนักดนตรีและมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยประธานนปช.จังหวัดเพชรบูรณ์และให้การรับสารภาพว่าได้รับเอกสารดังกล่าวมาจากเพื่อนในกลุ่มนปช.ด้วยกันจึงนำมาเผยแพร่ต่อเพราะเห็นว่าเป็นข้อความใหม่และอยากให้เพื่อนในสังคมโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามมากกว่า 4,000 คนได้รับรู้แต่เมื่อตรวจสอบเห็นความผิดปกติของข้อความจึงได้ทำการลบทิ้งไปทหารนะครับได้ควบคุมตัวนายกริตบุตรดีจีนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความที่ไม่บังควรนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ฐานควบคุมมาเราจึงนำตัวนายกริตมาสอบสวนหรือมาสอบถามรายละเอียดกรณีที่นายกริตเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความที่ไม่บังควรนะครับด้านพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบว่านายกริตเป็นผู้เผยแพร่ข้อความในลำดับต้นๆโดยทำการเผยแพร่ข้อความในเวลา 21:33 นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ข้อความเอกสารปลอมจากบุคคลลำดับต้นๆอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะทำการสอบสวนและพิสูจน์ว่านายกริตเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารหรือไม่โดยได้ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ภายในบ้านพักมาดำเนินการตรวจสอบแล้วโดย Twitter ที่นายกริตใช้ในการเผยแพร่ใช้ชื่อว่าเนชโออิชิซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทหารได้นำตัวไปควบคุมตามกฎอัยการศึกไม่เกิน7วันพร้อมกับดำเนินคดีในข้อหากระทำความผิดตามมาตรา112และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์รวมถึงเร่งสอบสวนหาตัวผู้ที่ผลิตเอกสารปลอมดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการแกะรอยเนี่ย ขออนุญาตเป็นความลับมากๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราแกะไปจนทราบว่าข้อมูลเนี่ยอ้อมมาจากต่างประเทศแต่เราสามารถจะแกะย้อนกลับเข้ามาได้ว่ามาจากใครนะครับเพราะนั้นขอเรื่องกรณีของการสืบสวนด้วยนะครับก็เราเป็นว่าเราสามารถรู้ว่าข้อมูลนี้ถูกนำเข้ามาโดยใครแล้วก็เป็นระดับดูจากเวลานะครับเวลาที่เขาโพสต์ลงใน Twitter กับ Facebook เนี่ยคือประมาณ 3:33 นาทีก็ถ้าท่านไปดูในลำดับเวลาเนี่ยก็จะเป็นลำดับเวลาต้นๆ นะครับก็ถือว่าเป็นต้นทางที่นำเข้าตอนนี้เหลือแต่ว่าพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ผลิตซึ่งขณะนี้เราก็ได้ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บ้านเขากับผู้เกี่ยวข้องเอามาวิเคราะห์มาดูว่าในนั้นมีการผลิตเป็นลักษณะเป็นโปรดิวซ์มาจากเอกสารหรือว่าเอาเอกสารมาตัดต่อหรือไม่ถ้าได้ตรงนั้นก็จะได้หลักฐานในการผลิตด้วยครับ